เกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยในนัดนี้หลังจากนัดแรกเราชนะมา 2-0 แต่เกมนี้เราโดนไปถึง5ลูกพี่เต้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้เช้าตื่นมาใหม่เริ่มต้นกันใหม่เซตใหม่เพื่อนัดต่อไปครับแต่ผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าทีมชาติไทยเข้ารอบถ้าเราชนะทาจิสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับโค้ชเต๋อกับแตงโมนะครับพี่เต๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับทีมชาติไทยนะครับจบครึ่งแรกไปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหก็โดนซาอุใส่ไปยับเหมือนกันนะเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันตั้งแต่4นาทีแรก อายุลงตึ้งก่อนแล้วเหมือนจะดีขึ้นมานะเหมือนกำลังดีกำลังดีอ้าวโดนอีกดอกเฉยเลยดวงทศเนี่ยคืออ่ะหนึ่งอย่างเลยผมพูดอย่างแรกเลยนะ อันนี้เราก็ต้องบอกว่าเรารูปเกมของทางซาอุเนี่ยหรือว่าตัวผู้เล่นของเขาศักยภาพเขาดีในแนวรุกนะในแนวรุกดีแต่แนวรับผมว่าเขาก็ไม่เท่าไหร่การเล่นตัวต่อตัวเขาดีด้วยตัวต่อตัวดีทุกคนเลยเขาสามารถกินตัวหาพื้นที่และส่งให้เพื่อนได้สังเกตทุกประตูเขาจะมีการเลี้ยงเพื่อเปิดจังหวะให้เพื่อนยิงตลอดเพราะเขาสามารถเอาชนะเราได้แล้วไปสร้างพื้นที่ว่างให้เพื่อนได้ครับคือคุณภาพของทีมเขาอันนี้เรายอมรับจริงว่ามันดีนะฮะวิธีการก็ประมาณหนึ่งแต่ความสามารถเฉพาะตัวมันเลี้ยงหลุดเลยแล้วมันผ่านมันผ่านแล้วไอ้ลูกแทงทะลุช่องมีทั้งเบอร์2อ่ะโมเมดวาอีฟเติมสุดเขาค่อนข้างไวด้วยอาซีรีจ่ายทะลุช่องเลี้ยงตัดเข้าหักข้อยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไอ้จังหวะพวกเนี้ยเขาทำได้เฉียบคือพอเขาเห็นเราสมมติไลน์4คนนี้นะโมขยับขึ้นมาคนนิดเดียวมันจะมีช่องนี้เขาวิ่งสปีดเลยเขายิง 2-0 เลยครับพอผิดนิดเดียวเขาเห็นแล้วเขาโจมตีเราได้ทันทีเลยนะฮะเปอร์เซ็นต์ของบอลก็ไม่ต่างกันมากแต่การยิงประตูมันต่างกันนะฮะคือต้องบอกจริงว่าทางซาอุเนี่ยเห็นอาจจะประมาณนี้แต่ว่าจริงศักยภาพค่อนข้างดีกว่าดีกว่าแต่สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยมันก็คือกรรมการนะครับคือกรรมการเนี่ยผมบอกตรงว่าเป่าค่อนข้างแย่นะฮะในเรื่องของการตัดฟาวของทีมซาอุเขาไม่ให้อะไรเลยอะนะฮะเหลืองก็ไม่ได้ผมมองว่าค่อนข้างให้ไปเหลืองยากแล้วกันเรียกงี้ดีกว่าให้ยากไปหน่อยครับทั้งจังหวะก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็อันตรายก็ไม่ให้ก็ไม่รู้ว่าพออะไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูครึ่งหลังกันครับครับนะฮะแต่ว่าสถิติต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างบ่งบอกได้นะว่าซาอุดีกว่านะครับอย่างการครอบครองบอลเนี่ยซาอุครองบอล 54% ครับนะครับทีมชาติไทยครองบอล 46% ครับนะครับส่วน total shot ครับเรายิงไป2ทีเองนะครับแล้วที่มันต่างไงแล้วไม่ได้ on target แม้แต่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับส่วน shot ของเขายิงไป13โอ้มากกว่าเราโหเยอะแยะมากมายเลยเขาพาบอลมาในกรอบบ่อยมากไงแล้วเราก็จะเห็นเขาจะยิงจะติดแล้วมักจะเซฟบ้างอะไรหลายลูกมากกว่าเราเกือบน่าจะ 80% นะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่างเออนะฮะเขา on target 8ครั้งนี่ต่างกันไม่มีสักครั้งเลยของเราอันนี้ก็สิ่งที่เห็นได้ชัดพาสซิ่งใกล้เคียงนะฮะ182กับ217นะครับความแม่นยำเราดีกว่านะครับคอร์เนอร์2ครั้งเท่ากันออฟไซด์เรา2เขา1นะฮะส่วนฟาวเราฟาว5เขาฟาว6เรามีใบเหลือง1นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าเอาจริงเลยนะดูรายชื่อแต่ละคนพี่เต้ยลองวิเคราะห์หน่อยว่าแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาช่วยกันเสริมนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรสำหรับการลงสนามของน้องๆในเกมนี้นั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยสำหรับไลน์อัพอย่างโสพลวิทย์อย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่านี่คือเซฟแล้วนะช่วยเซฟหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับคือมีทั้งลูกปัดลูกพุ่งเซฟแต่ไอ้จังหวะที่โดนมันก็เป็นเหนือคำบรรยายจริงๆอ่ะจะให้ทำไงอ่ะฮะก็ต้องยอมรับมาตั้งโมว่ามันก็ต้องเป็นลูกที่เขายิงดีมากครับเขาสกิดเขาเรียกว่าสกิดเข้าเป็นทิศทางสกิดดีไอ้ลูกแรกนี่หมดสิทธิ์อ่ะโอ้หมดสิทธิ์อ่ะลูกที่2ก็ยิงฉลาดลูกที่2ก็ยิงมุมนั้นโอ้โหเสาแรกแต่มันหลุดเดียวไงยิงเด็กเลยแบบโอ้โหใช่แล้วถ้าคุณลูกที่3คุณจะเทฟยังไงอ่ะถามหน่อยปัดแล้วด้วยนะเขาปั่นหนีมือเออนี่ปั่นแล้วนะถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นโดนด้วยแต่ว่ามันปัดไม่พ้นนะใช่นะครับต้องยอมรับครับว่ามันค่อนข้างโหดนะครับส่วนทางด้านถ้าพูดถึงว่าลินทอนเนี่ยโอ้โหมันโดนเจาะงานหนักโดนเจาะตลอดอ่ะมันเอาไม่อยู่ใช่ไหมอย่างนี้คือเรียกว่าเอาไม่อยู่ได้ไหมก็เป็นไปได้
เพราะมันโดนมาจนช้ำไปหมดเราก็มองได้ว่าคุณภาพเขาก็สูงด้วยไม่ใช่ว่าน้องเล่นไม่ได้อะไรเลยน้องก็เล่นดีพยายามจะตัดบอลนี่คือช่วยแล้วนะไม่มันก็มีหลายๆจังหวะที่เขาทำได้ดีอันนี้เราบล็อกอยู่แต่ว่ามันเอาไม่อยู่อ่ะเอางี้ดีกว่ามันเขื่อนแตกอ่ะก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะเพราะว่าโหมันไม่รู้จะทำยังไงมันโดนตลอดมันโดน2-2เจาะแทงแล้วแทงแล้วเขาไม่เปลี่ยนฝั่งนู้นเลยนะเขาไม่โจมตีฝั่งนู้นเลยไม่โจมตีเจาะแต่ฝั่งเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าอันเนี้ยแหละปัญหาของเราที่เราโดนเจอมาเราก็พยายามสู้แล้วแหละน้องเขาก็พยายามทำแล้วนะครับแต่ผมมันงัดสู้กับไอ้ฝั่งนู้นไม่ไหวเนี่ยที่เราจะเห็นจากภาพชัดหลายภาพนะครับคือเขาเลี้ยงหลบเรา1-2คนได้ง่ายๆในช่วงก่อน18ล้านเนี่ยแล้วเพื่อไปส่งให้เพื่อนเนี้ยเพราะนั้นมันจะมีพื้นที่ว่างเยอะไงพอเขามีพื้นที่แล้วยิ่งลูกที่3นี่เราโทษใครไม่ได้โทษตัวเองใช่ไหมเราก็สู้ความแข็งแกร่งเขาไม่ได้ต้องยอมตรงนี้นะฮะแต่วาริชชูทองก็เอาอยู่นะครับคือวาริชไม่ให้มาเลยอ่ะเขาไม่เจาะด้วยนะฮะ1แต่ว่าวาริชก็คองพื้นที่ของตัวเองได้ดีนะฮะก็ร่วมเล่นกับเอราวัณแต่ว่าไม่มองว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเขาไปห่วงบล็อกเอราวัณด้วยเขาเลยไม่ขึ้นทางโน้นเพราะถ้าเกิดไม่เติมถ้าเติมมาปุ๊บลอยเอราวัณสวนเลยก็เลยเลือกก็เลยเลือกว่าเฮ้ยบุกขวาดีกว่าแล้วเอาตัวอย่าง23ที่เคยเล่นลุกทางซ้ายมาลุกทางขวาสลับไปมันเอายาย่ามาขวาเลยก็เพราะอะไรก็สลับการ17ขวายาย่าขวาเล่นตรงนี้ดีกว่ามันเอาอาร์เซนีไปซ้ายนี่ไงก็คอยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยผมสังเกตตลอดทั้งเกมไงนี่ไงเหตุผลที่มันไม่ขึ้นทางซ้ายไม่ใช่อะไรเพราะมันระแวงด้วยอ่ะอันนี้เห็นภาพระแวงเอราวัณก็เลยกูไม่ขึ้นก็ได้ฝั่งนี้ไปขึ้นขวาเลยต้องครับแล้วก็เอาตัวเก่งโยกมาเล่นต้องครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ชัดเจนพี่เต้ยวิเคราะห์มาคือเป๊ะนะฮะครับแล้วก็ทรงวุฒิทรงผมก็ชอบนะทั้งทรงวุฒิทั้งชนภัทรเขาก็ทำเต็มที่นะก็ฟุตบอลนะครับครึ่งหลังยังมีนะโมอย่ารีบใจร้อนรอดูครึ่งหลังกันก่อนแต่2คนนี้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นไงล่ะก็ผมว่าทำหน้าที่ได้ดีแค่ว่าโดนใบเหลืองเร็วไปหน่อยไอ้จังหวะตัดใช่ไหมแล้วก็จังหวะที่โดนลูกที่2เนี่ยแกขึ้นสูงกว่าลาย4คนไปนิดเดียวไงแต่เขาโจมตีเลยไง มันเป็นธรรมดาฟุตบอลบางครั้งมันจะมีจังหวะที่มันไม่สม่ำเสมอกันมันนิดเดียวแต่ว่าจังหวะนั้นเราโชคร้ายเขาลงโทษเรานะครับคู่กลางครับเสกสรรเป็นไงฮะก็โดนโจมตีตรงกลางเยอะเหมือนกันนะก็พยายามทำงานทำได้ดีบ้างในบางจังหวะแต่คนน้อยไปอะผมว่าช่วงท้ายๆมันแจกบอลไม่ไหวอ่ะคือโดนกดจนเซหมดอะเอาจริงน่วมเอาจริงเราน่วมเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวเขาก็ต้องยอมรับว่าสู้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้เราเห็นชัดเลยว่าความสามารถตัวในการเลี้ยงของเขาเนี่ยในความคล่องของเขาเนี่ยและในการพอเขาหลุดไปแล้วเนี่ยเขาสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้เล่นชิงเล่นแทงทะลุเนี่ย มันค่อนข้างโดดเด่นกว่าเราตรงเนี้ยเราก็พยายามแล้วครับโอ้ก็ถือว่าเหนื่อยอยู่นะครับสิทธาครับสิทธาฮะสิทธาเอาจริงนะผมชอบนะแต่ว่าช่วงหลังๆก็ดูก็ล้าไปนิดนึงคือต้องบอกว่ามันเอาไม่ได้แล้วจ่ายได้ลงมาลิงก์กับเซนเตอร์คือเอาง่ายแพ้ก็แตกเลยคือตอนเนี้ยเขาเรียกว่าโดนต่อยเป็นชุดน่วมไปหมดเลยอ่ะก็พยายามปรับผมเชื่อว่าพี่หลาจะปรับตรงกลางให้มันแน่นขึ้นหรือพยายามสวนให้เร็วขึ้นกลางไม่พอผมว่ากลางไม่พอปูเชตก็อาจจะเติมเซนเตอร์อีกคนหนึ่งเหมือนที่แล้วอิสดาจะลงมาครับปูเชตก็หายไปเหมือนกันมันเงียบอีกแล้วคือมันมีบทบาทแหละแต่สุดท้ายพอเล่นไปยิ่งนานเข้าเรื่อยมันยิ่งคุณภาพมันสูงจริงครับมันกดมันไม่ไหวคือโอ้โหจะพูดยังไงอ่ะนะแบ็คซ้ายแบ็คขวายังเลี้ยงคล่องเลยดีนะเซนเตอร์ไม่เลี้ยงผมจริงผมก็งงเลยโอ้โหทำไมมันคล่องขนาดนั้นอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพผู้เล่นซาอุจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่ไม่คิดว่าจะคล่องขนาดนี้ยันกองหลังไงเพราะเราก็ต้องดูแล้วอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราควรจะกดเก็บมาเป็นข้อมูลว่าเฮ้ยจะไประดับโลกนะไปโอลิมปิกนะไประดับทวีปนะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีไม่ใช่ว่ามีแมสซี่เจคนเดียวต้องมีแมสซี่เจทั้ง10คนเพราะเขามี 7-8 คนแล้วเนี่ยเซ็นเตอร์ไม่เห็นเลี้ยงคู่นั้นเองกับมิดฟิลด์ตัวรับประตูมันไม่เลี้ยงคนเองอย่างเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันอย่างเงี้ยครับแหมเอราวัณครับเงียบเชียร์ครึ่งแรกมีกระโดนบล็อกตลอดแต่มีจังหวะแกะบล็อกได้หลุด2มาไงแล้วไปเลี้ยงจี้กินตัวอีกหนึ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันเล่นคนเดียวไม่ได้ฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมใช่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดๆไม่ว่าฟุตบอลนักกีฬาหรือโค้ชก็ตามก็ต้องทำงานเป็นทีมนักเตะก็ต้องทำงานเป็นทีมมาร่วมกันเป็นทีมมาคุยกันมาทำงานกันผมเชื่อว่าทีมสปิริตเรายังดีเดี๋ยวเขาคุยกันเขาจะช่วยกันผมเชื่ออ่ะกันตพลคือผมโอเคเลยนะแต่ว่าเกมรับหายเลยอ่ะอันนี้อาจจะต้องช่วยนะมันจะดีมาแวบหนึ่งก่อนเวลาแล้วก็เงียบอีกแล้วตอนแรกเงียบๆแล้วดีขึ้นมาปื๊ดแล้วก็เงียบ
แกเหมือนแกขาดสปีดเลยวันนี้อยากสปีดเลยวันนี้สปีดน้อยหายไปไหนงงเลยเออสปีดแต่ไม่หรอกคือโอเคแหละเราก็ต้องบอกว่าเกมรับน้องหายพอเกมรับหายไอ้วลินทอนตายคาที่เนี่ยผมดูเหมือนวลินทอนแกล้านะโดยเฉพาะลูกก่อนหมดเวลาเหมือนแกยืดขาแล้วก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็แต่ว่ามันเพิ่ง45นาทีบวก7นาทีเกมที่แล้วไงอาจจะเกมที่แล้วมันหนักไงแต่เกมที่แล้วเจอฝั่งนู้นเขาเหลือ10คนด้วยนะมันก็ไม่น่าจะหนักเท่านี้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูไงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายด้วยหรือเปล่าครับนะฮะอย่างครับแต่ก็พูดตรงๆทีมเขาเล่นเหมือนเรานะครับแต่ก็คนละแบบกันนะฮะมันเล่นได้ทุกคนเลยนะหมายถึงว่าเขาก็สามารถพักเหมือนกันนะใช่ธีรศักดิ์เผยพิมายครับวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสในกรอบอย่างชัดๆจะแจ้งก็ต้องรอดูต่อในครึ่งหลังครับทีมชาติไทยของเราเกมนี้โอ้โหต้องบอกถามพี่เต้ดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยในนัดนี้หลังจากนัดแรกเราชนะมา 2-0 แต่เกมนี้เราโดนไปถึง5ลูกพี่เต้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดนเร็ว1 2ช็อต3เอราวัณโดนประกบตลอดมิติหายไป4เขาโชคดีได้ช่วง2ประตูก่อนหมดเวลา2ลูกเลยก่อนหมดเวลาไม่ถึง4นาทีในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้สมาธิเรามันหลุดไปเลยทีนี้แล้วก็ผมเห็นชัดๆเหมือนล้าล้าลูกแล้วจุดเปลี่ยนที่สุดคือลูกที่40ครึ่งหลังเปิดมาเนี่ยครับแม่ก็ทำให้ไปไหลไป5เลยทะลุเลยทีนี้มันสมาธิอะไรกระเจิดกระเจิงไปหมดเลยนำมาซึ่งลูกที่5ครับคือต้องบอกนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยพอจบเกมไปแล้วเนี่ยตอนแรกครึ่งแรก 3-0 เราก็คิดว่าครึ่งหลังจะกลับมาเอาได้หน่อยสัก2ลูกนะต้องปัดสู้หน่อยไฟหน่อย2เหมือนกันแต่เป็น2ฝั่งนู้นคือมันกลายเป็นว่ายิ่งเล่นเรายิ่งหมดไว้ร่างกายเราช้าลงเขากลับเร็วขึ้นครับเราจะเห็นภาพชัดๆเลยเพราะนี่แหละเรื่องสภาพร่างกายเริ่มมีผลแล้วครับมันเกี่ยวไหมเกมจากหลีกการเดินทางการซ้อมมาหลายๆอย่างของเราหรือการนักกีฬาเราฟิตไม่เหมือนเขาในระดับเอเชียก็ต้องมาดูกันก็ต้องมาถอดบทเรียนในนัดนี้และเก็บข้อมูลไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพรุ่งนี้เช้าตื่นมาใหม่เริ่มต้นกันใหม่เซตใหม่เพื่อนัดต่อไปครับแต่ผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าทีมชาติไทยเข้ารอบถ้าเราชนะทาจิแล้วลูกได้เสียแล้วดีกว่าจบเลยจบนะฮะนั่นเองเข้ารอบไม่มีอะไรมากกว่านั้นถ้าแต้มเท่าก็ไปดูกันลูกได้เสียนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้โฟกัสของเราก็ลืมเกมนี้ไปเลยครับนะฮะมันจะเซตใหม่เออไปเซตใหม่คู่นึงจบก่อนแล้วเอาสิ่งที่เราผิดพลาดเนี่ยเรามาแก้ไขอยู่แล้วแหละแต่เราลืมไอ้50ช่างมันแล้วไปลุยนัดหน้าเลยเอาให้มันรู้เรื่องเลยนะครับแล้วเราเป็นสมมุติถ้าเราเข้าไปได้เนี่ยนะเราไปเจอสายเวียดนามกับทางด้านของอะไรอ่ะอุซเบย์อุซเบย์นะก็ไม่เบานะใช่ก็เราก็ต้องไปเจอที่1ของกลุ่มนั้นเวียดนามอาจจะเป็นที่1ได้ไม่มันแพ้มาเกมนึงแล้วไงนะฮะต้องดูก่อนนะครับก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าทีมชาติไทยของเราครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะแพ้ในเกมนี้แต่ว่าเอาจริงนะมีหลายจุดให้พี่หลักต้องไปโฟกัสและแก้ไขเลยนะเยอะพอสมควรนะฮะพี่เต้คิดว่าไงสิ่งที่เราจะต้องเจอกับทาจิจะต้องแบบแก้ไขเลยรับกลุ่มวันนี้แล้วก็พยายามรับมือความสามารถเฉพาะตัวกับฟุตบอลที่ไวฟุตบอลที่ต่อชิ่งกันจังหวะเดียวเงี้ยเราจะมีปัญหาอยู่แล้วก็ที่เห็นคือสภาพร่างกายแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้บางคนที่ลงเล่นน้อยมาช่วยด้วยเพราะเนี้ยอย่างเห็นชัดๆเลยว่าลินคอนเนี่ยหมดไปเลยหายไปเลยอ่ะหมดดื้อๆเลยก็ถึงอาการต้องเปลี่ยนกฤษดาลงมาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละผมเป็นห่วงคืออาจจะต้องใช้บางคนเข้ามาลงแทนที่ไม่ค่อยได้ลงหรือลงน้อยเพื่อมาชดเชยตรงนี้แล้วก็วิธีการเล่นหนักกว่านี้ไหมหรือลองโฉบให้ไวกว่านี้เพราะตอนนี้ความไวเราหายไปมิติมันเลยหายโดยเฉพาะถ้าเอราวัณโดนมาร์กอ่ะเอราวัณหายไปเนี่ยทำยังไงจะมีตรงไหนถามว่าโจมตีได้เพิ่มไหมนี่คือคำถามหนึ่งครับสรุปสุดท้ายความหวังอยู่ที่เกมหน้าแล้วถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อทุกคนฮะมีอะไรจะทิ้งท้ายปิดท้ายไหมพี่เต้ก็เชียร์กันเหมือนเดิมครับให้กำลังใจกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับครับนะฮะเพราะว่าน้องๆต้องการกำลังใจนะครับผมว่าเกมหน้ามาแน่พร้อมเสมอเกมหน้าทีมชาติไทยมาเว้ยครับกูก็ฝืนไปก่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้ออกตรงไหนนะฮะช่วยกันช่วยกันทุกคนครับนะฮะฝากนะฮะทุกท่านฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะทุกคนฮะแต่ YouTube อย่างที่บอกบังคับกดไลค์นะฮะถ้าทุกท่านไม่กดไลค์ให้ผมจะร้องไห้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะวันนี้ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับโคเตอร์กับแตงโมสวัสดีครับสวัสดีครับ